โอเคสวัสดีครับทัวริงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับผมต้องใช้เสียงเบานิดหนึ่งนะตอนนี้นะเรามาติดตั้งนอกสถานที่ในยามวิกาลอาจจะเงียบสงัดหน่อยครับผมนี่ฮะรอบๆบรรยากาศนะครับวันนี้เรามีนัดติดตั้งนอกสถานที่ยามวิกาลนะครับเป็นชุดท่อสลิปออนนะอาคาโปวิกงานเงียบๆงานดีๆนะครับของแท้ๆให้กับเจ้า XADV 750คันนี้เป็นโมเดลปี18นะเพื่อนนะโมเดลปี18นี่ครับเราติดกั้งเรียบร้อยครับจุดสำคัญคือรถลูกค้าเนี่ยมีเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูหน่อยนึงโอเครถลูกค้าเนี่ยนะครับมีและข้างนะครับแหลกข้างเป็นแหลกข้างสำหรับติดปี๊บนะฮะแล้วก็เราทำการยึดเรียบร้อยนะครับในตำแหน่งของเขาเลยนี่ครับบริเวณนี้นะนะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อไปติดตั้งเองที่บ้านก็สามารถติดตั้งเองได้นะครับแต่เนื่องจากว่าลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าประจำของเรานะครับแล้วก็มีอะไรก็เรียกใช้บริการ Touring Edition ของเรานี่ก็เลยมาติดตั้งให้นี่ครับณที่แห่งนี้เป็นประเทศลาดกระบังนะเพื่อนนะตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชั่น1รูนะครับแล้วก็ปลายเนี่ยเป็นปลายคาร์บอนนะครับตัวบอดี้เป็นตัวบอดี้ไทเทเนียมตรงรุ่น XADV นะครับจุดสำคัญที่เป็นพิเศษแล้วก็หน้าตาหล่อขึ้นอีกหลายเบอร์เนี่ยนะก็คือเป็นตัวกาดตัวนี้เพื่อนนะตัวกาดกันร้อนแผ่นเนี้ยนะครับเป็นคาร์บอนเคฟลาร์แล้วก็มีสติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์ศักดิ์สิทธิ์ของอาคาโปวิกเขานี่ให้มาเลยจากโรงงานครับใส่แล้วก็จะออกมาหล่อๆประมาณนี้อ่ะอยากฟังเสียงนิดนึงขอเสียงอีกทีได้ไหมนิดนึงขอฟังเสียงนิดนึงนะครับอย่างที่บอกนะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถสายทัวริ่งเราไม่เน้นเสียงดังนะเพื่อนนะไม่เน้นเสียงดังเน้นรอบเดินเบารอบเดินเบาเอาฟังเสียงครับเปิดนิดนึงเปิดกระเล่นนิดนึงเปิดมาไม่ได้เปิดมาไม่ได้ครับอยู่ใต้ทัดเลนเดี๋ยวพี่ๆน้องๆลงมาต่อว่าเอาโอเคแล้วก็ปิดดับเครื่องโอเคสนนราคานะครับปลายท่อสลิปออนนะครับโควิดนะครับของแท้ตรงรุ่น XADV ปี18นะครับตัวบอดี้เป็นไทเทเนียมนะครับปลายเป็นปลายครอบด้วยเคฟลาร์แล้วก็มีใบปิดกันความร้อนเป็นเคฟลาร์แท้ๆให้มาจากโรงงานแบบนี้นะครับใส่ได้กับคอท่อเดิมของรถเลยนะครับสนนราคาเดี๋ยวใส่ไปให้ใต้โพสต์นี้นะครับผมรวมถึงค่าบริการติดตั้งนอกสถานที่ย่านประเทศลาดกระบังด้วยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันดีนี่ไปก่อนสวัสดีครับ